สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอจะมาอวดผมทรงใหม่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆ นะคะเมื่อคืนนี้เองกว่าจะได้มาจิ้มแทบตาถลนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็จะจับบาร์บี้นะมาใส่ผมทรงใหม่ดูซิว่าจะสวยไหมได้มาประมาณรู้สึกว่า6-7ทรงมั้งไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงไอ้อันนี้ทรงเก่าไม่เกี่ยวเอาใหม่อันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่อะไรนี่ก็คือทรงผมอะไรอ่ะขนมครกหรือเปล่าเฮ้ยทรงนี้ไม่ผ่านอย่างแรงอันนี้ทรงผมยาวปะไหลเอ้ยน่ารักมะก็ดีเนาะทรงเนี้ยแต่ก็จะมีหลายสีเห็นป่ะมันจะไฮไลท์มาด้วยทำเป็นทรง1 2 4 3 4ว่ากันไปอันนี้ก็สวยนะเอ้ยมันอันนี้ก็แบบเอาสีอะไรดีพี่ปอจะชอบสีทองๆนิดนึงกับสีชมพูนะ2 สีสีอื่นก็ยังไม่ค่อยชอบอันนี้ก็น่ารักเนาะเอ้ยมันจะมีถักเปียข้างๆด้วยอันนี้ออกแนวเปรี้ยวนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะให้บาร์บี้นะแต่งตัวไปออกเดทดูซิว่าบาร์บี้จะแต่งตัวได้แค่ไหนเสื้อผ้าก็ยังมาไม่ครบเลยเนาะอยากให้ได้เยอะกว่านี้เอาไปก่อนแค่นี้เรื่องทรงผมก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นทรงที่เท่าไหร่แล้ว3นะ1 2 3 4อันนี้ทรงที่4แล้วเนี่ยทรงที่4ก็จะออกนมแนวเท่าคอเนาะแล้วก็ดัดหยิกๆนิดนึงข้างหลังจะเป็นเทๆนิดนึงน่ารักดีอันนี้ก็จะเป็นทรงที่5มะ5เนาะมัดสูงเอ้ยน่ารักอันนี้เหมือนวีเจวุ้นเส้นเลยใช่ป่ะหรือใหม่ดาวิกาเอ้ยมโนไปโน่นน่ารักอันนี้ก็จะเป็นหยิกๆฟูๆพอหยิกๆฟูๆนี่นึกถึงแพนเค้กเลยเล่นเรื่องอะไรอะที่ทำหัวหยิกๆอะเรื่องนั้นตลกมากต่อไปก็จะเป็นทรงนี้เลยไถข้างๆป่ะอุ๊ยสีดำก็น่ารักเลยเนาะไถข้างแล้วดัดหยิกข้างบนหรออันนี้ก็สาวเปรี้ยวเนาะอยากให้บาร์บี้แบบว่าหน้าไม่แก่อันนี้แค่วัยแบบเลยวัยรุ่นมานิดเดียวเองทำไมหน้าเก๊ะแก่มากและเหลืออีก2ทรงนะเมื่อคืนทำไปแล้วอีก2ทรงมันก็จะเป็นทรงมัดครึ่งหัวอันนั้นน่ารักดีเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะอยู่ไหนอะล่างสุดเลยทรงผมเยอะเราไม่เอาอันไหนเราทิ้งได้ปะเราไม่เอาอันไหนเรากดทิ้งกดขายงี้ได้ปะอันเนี้ยเอ้ยนี่มัดครึ่งหัวเป็นอันเกิดอะผมอะเขาเรียกว่าผมอะไรอะทรงอะไรนะครึ่งหัวที่เป็นจุกๆอะเขาเรียกอะไรจุงโกหรืออันโกหรืออะไรโกโกสักอย่างเนี่ยแหละนี่ไงทรงอันนี้ทรงนี้เหมือนกว่าอันนี้ทรงเหมือนแพนเค้กมากกว่านะทรงเนี้ยดูดีเนาะคล้ายๆเนาะอันนี้ก็คือทรงผมใหม่นะคะที่พี่ปอได้มาสดๆร้อนๆคนอื่นเขาได้ไปเป็นชาติแล้วพี่ปอเพิ่งจะทำนะนี่น่ารักแบ๊วๆเดี๋ยวมาดูนะเอาทรงไหนดีสรุปแล้วก็คือเอาทรงนี้ทรงไหนทรงนี้ไม่เอาหรอกเอาทรงเดิมแหละทรงนี้ดีกว่าน่ารักดีออกเปรี้ยวนิดๆหวานๆอมเปรี้ยวเอาทรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งชุดต่อเลยวันนี้แต่งตัวไปออกเดทนะแล้วใครจะได้เป็นหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเดี๋ยวติดตามดูนะจ๊ะว่าบาร์บี้จะไปออกเดทกับใครนะเดี๋ยวดูชุดก่อนชุดก็น้อยมากอันไหนดีออกเดทก็ต้องหวานแหววนิดนึงอันเนี้ยดีสุดแล้วในชีวิตที่บาร์บี้เคยมีชุดมา ดีสุดแล้วตั้งแต่มีชุดมาชุดนี้ดีกว่าเนี่ยชุดอื่นก็แบบไม่เข้าสเปคเดี๋ยวดูรองเท้าก่อนนะว่าจะเอาอะไรที่มันจะเข้ากับผู้หญิงที่แบบใส่ตัวแต่งตัวแบบนี้นะแล้วรองเท้ามันต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูนะเฮ้ยรองเท้าผ้าใบใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ชมพู่นะจะมาใส่ชะใบอ่ะผ้าใบชะใบบ้าอะไรล่ะโอ้ยลิ้นพันกันเนี่ยเช้าแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยได้แล้วเสร็จแล้วเป็นรองเท้าส้นสูงสีชมพูเข้มโอเคเสร็จแล้วชุดออกเดทของบาร์บี้กับทรงผมทรงใหม่นะจ๊ะนี่เลยชุดนี้ละเดี๋ยวเราก็มารอหนุ่มมารับนะไปยืนสวยๆหน้าบ้านเดี๋ยวก็จะมีหนุ่มมารับนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ปอจะพาบาร์บี้ไปออดเดทกับหนุ่มคนไหนติดตามได้เลยค่ะคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะวิววิววิวเดี๋ยวทรงผมนี้มาแค่9 วันเท่านั้นนะรีบไปทำเลย
เดี๋ยวมันหมดแล้วอย่ามาร้องไห้ทีหลังล่ะ